เฮ้ยอย่าตกใจอย่าอย่าเหวออย่ามึนอย่าอึนในดงตีนนี่ระดับทรงเจ้าพ่อจะบอกให้รู้ว่าเขาพกอะไรเขาทำอะไรทำไมเขามันดีดกักเอ้ยทำไมอาการของมันออกเอ้ยทำไมเขาอยู่ไม่นิ่งเอ้ยทำไมอาการมันอยากจะวิ่งวุ๊บตลอดเวลานี่ระดับทรงเจ้าพ่อดูด้วยในกระเป๋านี่พกอะไรสังเกตมาครูมีปูนพอโบไอ้สัสวัสดีครับผมเม้งนะครับดีใจที่ได้กลับมาทำคลิปอะไรแบบนี้อีกแล้วอย่างที่บอกครับผมมีของมาแกะให้ดูอีกแล้วนะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วนะแต่เดี๋ยวจะมาอัดแกะให้ดูอีกทีนึงว่าเรีแอคชั่นตอนเปิดดูของในกล่องมันเป็นยังไงบ้างโคตรตื่นเต้นเลยเวลาแกะของใหม่บอกเลยว่านี่เป็นกล่องของเล่นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,600 บาทนะครับผมชื่อคลิปผมอาจจะจั่วไว้เหมือนเป็นการเปิดกล่องสุ่มแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เปิดกล่องสุ่มนะครับของข้างในนี้เป็นของซีรีส์ซีโร่วันนะครับผมพีมาผมตั้งชื่อคลิปให้มันดูคลิกเบรกไปงั้นเองนะครับผมพูดจริงๆเลยนะดูป่ะโอ้โหดูครับคุณผู้ชมน่าดูป่ะนี่ให้ดูก่อนคีเปิร์นิ่งฟาวคอนครับจริงๆมันเป็นเซตเดียวกับพวกเมซูโบจินไลนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้คีย์ที่เขาเป็นชุดอ่ะผมอยากได้อันเดียวเพราะว่ามันเป็นคีย์ใสมันเป็นคีย์ใสตัวแรกๆที่ออกมาในซีรีส์เลยผมรู้สึกว่ามันสวยมากเลยพีแยกมานะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่เกินพันตักร้อยนะครับตัวนี้อีกอันนึงโอ้เฮลไรซิ่งฮอปเปอร์ครับผมโคตรสวยดูดิกล่องกำลังกระทัดรัดนะครับนี่ตัวเนี้ยบอกเลยนะตอนแรกอะกะว่าจะไม่เอาแล้วว่าจะไม่พีแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ผมมองว่าไอ้ตรงกลางนะเห็นปะที่เป็นโลโก้เหมือนลูกโลกอะผมมองว่ามันไม่สวยผมมองว่ามันเป็นโลโก้อะไรไม่รู้เลยกะว่าจะไม่ได้พีนะครับแต่ไปมาวันก่อนที่เขาจะปิดพีไม่กี่วันดันไปเห็นคลิปของเกมกัมบาไลท์หลุดมาว่าตอนที่แบบเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยแบ่งร่างเป็นซีโร่วันร่างเฮลและซิงฮอปเปอร์อะแล้วเสียงแม่งโคตรเท่พอได้ยินเสียงปุ๊บพีเลยครับได้มาเลยตัวนี้นะครับสวยมากโคตรสวยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะว่าอะไรเป็นยังไงแต่ว่าผมเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่องผมไม่ค่อยทำรีวิวเท่าไหร่เอามาทำเป็นแบบรีแอคชั่นตอนเปิดเท่านั้นนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งครับอ้อโอ้โหตัวอีเดนครับผมตัวเนี้ยผมบอกเลยตัวเนี้ยคือพีแบบไม่คิดสวยโคตรเลยพีมานะครับเนี่ยผมชอบลูกเล่นสีนี้มากเลยอ่ะมันเป็นตัวที่แบบสีสวยมากนะครับแล้วก็เนี่ยมีเซอร์ไพรส์อีกทีคือตอนที่ซีรีส์เขาฉายมาแล้วอันนี้พูดได้นะไม่ถือว่าสปอยนะเพราะว่าออฟฟิเชียลเขาบอกนะครับนี่มันแปลงได้สองร่างคือแปลงเป็นร่างนี้ด้วยถ้าจำไม่ผิดชื่อลูซิเฟอร์ป่ะนะแต่ผมจำผิดผมขออภัยด้วยแต่หลักๆก็คือมันใช้พ็อกและคีย์ตัวเดียวกันแล้วก็ตัวหน้ากากตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ากดได้2โหมดแปลงเป็นร่างนี้แล้วก็ร่างนี้ได้นะครับผมโอเคมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเลยว่าตอนเล่นกับซีโร่วันแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเอาจริงๆมันจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นกับตัวแสลไลเซอร์นะครับแต่ผมไม่มีเล่นกับซีโร่วันก็ได้นะครับลองใช้ท่าไม่ตายโอเคโลกเล่นประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเสียงนักแสดงอยู่ด้วยนะที่ผมกดๆเล่นดูเสียงบูเอ็นชินした人間からヒューマギアを解放して自由を与える
それが僕、仮面ライダー陣だ。やっぱり、人間って悪意に満ちてるな。人類こそ、この星の悪だ。お前たちがその証拠、滅亡人雷ネットがいなくたって、人間同士が勝手に憎み合って争ってるんだもんな。ประมาณนี้ละกันนะครับจริงๆเสียงตัวนี้เยอะมากแล้วก็ตอนเล่นกับเข็มขัดนี่ก็ฟีลลิ่งดีมากนะครับแต่คร่าวๆผมให้10เต็ม10เลยเพราะว่าชอบเท็กเจอร์มันมากคุณผู้ชมดูสีดิเห็นป่ะเห็นมั้ยดูสีดิมันเป็นพาร์ทมันเป็นพาร์ทไฟคีย์พาร์ทใสอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกชอบมากๆตอนที่เห็นมันเปิดตัวครั้งแรกนะครับเนี่ยสีสวยมากเห็นมั้ยเห็นป่ะตาเป็นสีดำๆด้วยปุ๊บปึ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 ๊บไม่โฟกัสดูตาเข้าๆเหมือนMortal Kombatเหมือนตาลูกมังกรเลยนะครับโอเคตัว Burning Falcon ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปเทวราชซิมฮอปเปอร์ครับผมโคตรสวยจริงตอนแรกที่เห็นตัวนี้รู้สึกสวยนะก็เท่ดีแต่อย่างนี้ผมบอกครับผมไม่ชอบโลโก้ตรงนี้มันดูไงไม่รู้แต่พอมาดูตัวจริงแล้วว่าอันนี้สวยกว่าที่คิดสวยมากเลยเห็นไหมดูดิมันเป็นแบบสะท้อนแสงเงาๆด้วยนะเป็นแบบเงาๆสวยครับตรงๆสวยแล้วก็ตัวกริปเนี่ยผมชอบมากกว่าตัวที่เป็นของพวกแอสเซลคอปเปอร์นะอันนั้นผมรู้สึกตัวกริปก็เฉยๆแต่อันนี้กริปสวยมากกริปเท่มากเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับผมเสียงเบาไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับเสียงเข็มขัดแล้วก็จากที่ผมจำเสียงได้ก็คือตัวเวอร์ชันแบบที่เป็นพวกเมมโมรี่อะไรแบบนี้เสียงจะดังกว่ามากอันนี้เสียงเบานะครับเบานิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะเสียงพอดีลองใช้ท่าไปตายคือชอบความที่แบบตอนเสียงล่างๆมันเป็นเหมือนเสียงโซโล่กีตาร์แบบโคตรเท่ลองฟังอีกรอบนะตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะครับให้8เต็ม10เสียงเบาไปหน่อยแต่ว่าเท่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปบูมตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกกี้แบบไม่คิดเพราะสวยมากสวยจริงๆตัวอีเดนเนี่ยบูมสวยอ่ะคือสีแบบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วอ่ะสีสวยมากสีแบบเมทัลลิกนิดๆ นะครับ เห็นความหยาบนิดนึงแต่ว่าไม่แย่นะครับสีสวยโคตรเดี๋ยวดูตัวคีย์เนี่ยคือผมอยากให้ตัว Hero Rising อ่ะมันมีโลโก้แบบเนี้ยแบบเป็นรูปหน้าเรื่อยๆก็ได้มันพอมันมีเป็นรูปโลกอ่ะมันดูแปลกๆแต่พอตัวอีเดนมีหน้าแบบนี้มันดูสวยนะคุณผู้ชมสวยเลยนะโอ้โหพระเจ้าช่วยEdens ability
แต่บอกผมไม่รู้ครับคุณผู้ชมวิธีเปลี่ยนหน้าปัดตัวเซรุวันไดเวอร์แต่จริงๆแล้วมันง่ายมากก็คือเนี่ยคุณผู้ชมจับแนวนี้นะแล้วก็จับตัวหน้าปัดเนี่ยนะแล้วก็ดึงแบบดึงแขนขึ้นนี้ยังไงครับดึงแบบนี้เนี่ย คือง่ายมากก่อนหน้านี้ผมเป็นแงะตั้งนาน2นานกว่าจะได้นะครับแล้ววิธีใส่ก็คืออย่างที่นี่นะครับง่ายๆเลยดูตัวล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดูขั้วมันให้ตรงแล้วก็ใส่มันลงไปง่ายมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเห็นไหมไม่หลุดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไอ้ตัวอีเดนเนี่ยมันจะล็อกแค่2ขั้วตรงเนี้ยมันจะเผยนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ไปใส่แล้วไปวิ่งตีดังการเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมันจะหลุดนะครับเพราะว่ามันไม่หลุดง่ายอยู่แล้วแต่ผมเห็นคลิปคนญี่ปุ่นเปิดแล้วเขาเล่นแล้วมันหลุดด้วยนะครับแต่ว่าผมทดลองเล่นแล้วก็ไม่หลุดนะนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเสียงตอนเวลามันแบบเหมือนมีเสียงดูดแบบโคตรเท่เลยนะลองใช้ถ้าไม่ตายเสียงมันดูแบบมีความหมายของคำว่า paradise จริงๆคุณผู้ชมแบบมันแบบมีเสียงดนตรีแบบเมโลดี้แบบนึกถึงสวงสวรรค์นะบอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวลองแปลงร่างเป็นตัวลูซิเฟอร์ดูไม่รู้พูดชื่อถูกหรือเปล่านะเสียงก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเมโลดี้ทำนองมันจะต่างกันนะต่างโดยสิ้นเชิงเลยคุณผู้ชมลองกอฟังดูมันจะต่างกันนะครับลองใช้ท่าไม่ตายดูอีกทีนึงว่าสวยสิบเต็มสิบเลยตัวเนี้ยสวยจริงนะครับสวยจริงโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้ผมวางของละเกะเกะกะไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าประมาณนี้นะครับสำหรับ3ตัวนี่เติร์ดเติร์ดเติร์ดมีหน้าปัดด้วยผมวางใส่ไดเวอร์ไปแล้วนะครับนี่คือโคตรชอบสรุปว่าคุ้มนะครับทั้งหมดนี้ผมโดนประมาณ 2,000 2,600 คู่นี่คือ 2,600 บาทอันนี้อีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่เนี้ยไม่เกินพันนะครับรวมกันก็ประมาณ 3,000 3,000 กว่านะฮะใครสนใจไปดูได้ที่ร้านพี่โอ๊ตเคียวสกีทอยนะครับประชาสัมพันธ์ให้นะครับร้านพี่โอ๊ตเคียวสกีทอยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่แบบเป็นการเราเปิดหน้าคุยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้แบบเปิดหน้าคุยกันแบบนี้เลยนะครับหายไปนานมากคิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้ผมจะพยายามกลับมาทำมากขึ้นละกันนะครับครับโอเคนะครับผมโอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ